วันนี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ประจำศึกเนาะเห็นว่าอาชีพรออยู่เพียบเลยนะชกแห่งนี้นะครับเวโรยังไม่เคยแพ้ใครเรามาที่บางกะเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้เมียนมาคุมบางกะเจ้าไว้หมดแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ที่เวทีนี่ FC ของเวโรวอรุจิระวงเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนแรกคิดว่ามาเชียร์พี่สมจิตที่ไหนได้ครับมาเชียร์เวโรครับผมธงชาติของเมียนมาก็มาด้วยวันนี้สนุกแน่นอนครับร้องเดือดแน่นอนใครจะเป็นผู้ชนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านพลตรีกิตติพันธ์ทักไร่นะครับผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการทัพไทยครับวันนี้จริงๆแล้วท่านจะมามอบรางวัลให้กับเวโรด้วยครับผู้ชนะของวรุจิรวงศ์นะครับมูลนิธิแต่ว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาครับเอาละครับมาดูครับ3ยกจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรน็อกนับมีหรือไม่หมัดมาแล้วครับ1 2ทั้งใบหน้าทั้งลำตัวครับแต่ว่าทางด้านของสาลายก็พยายามโต้พยายามโต้ไม่พูดไม่จาแล้วไม่ต้องคุยแล้วไม่มีพูดพักทำเพลงแล้ววันนี้ ไม่ทันเนื้อตัวของเวโรมาดีครับดูลักษณะครับลดน้ำหนักไม่เยอะครับไม่ผอมไม่ดูแล้วร่างกายดีเนื้อตัวมาดีครับเป็นลีดเป็นมัดเลยนะครับปัด1 2แต่ซ้ายครับเวโรไฟที่แล้วนี่โอ้โหต้องบอกว่าเศรษฐีเรือทองเธอก็ต่อยได้ดีครับเวโรจนมาถึงรอบนี้1เดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศกับคนนี้แหละครับสิงห์สสมิทธิ์พญาสิงห์สสมิทธิ์ซึ่งเคยแพ้เวโรมาในไฟครั้งแล้วเนี่ยครับตอนนี้เวโรชิงแล้วนะครับมีถ้วยพระราชทานครับในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับเดินใส่ครับเวโรครับตามสไตล์อยู่แล้วครับโอ้ยอุ้ยเขามีศอกดักสวนลับเหมือนกันนะซาร่ายังเตะไม่แน่นนะยังเตะเหมือนเทควันโดฮะโอ้ต้องระวังฮะกดดันต่อครับเวโรครับศอกมาแล้วอุ้ยแม่กระโดดปักเลยครับบอกตรงๆนะผมเห็นแล้วแหมเสียวแทนเสียวสิครับเพราะนางฟ้าที่สวยเงี้ยดูดิฮะต่อยกันแบบนี้เดี๋ยวเลือดออกอีกโอ้โหแต่เวโรแกไม่ทะลุถลอมเลยนะโอ้แกพยายามใส่เลยนะโอ้แน่นอนครับคนนี้เขาเป็นสาวแกร่งอยู่แล้วมาขวาเตะซ้ายครับเวโรครับลุยต่อแข้งขวาเตะแล้วถีบด้วยเตะแล้วถีบด้วยแล้วมีหมัดขวามาสอบปากเข้าไปผมส่งเดียวกันเลยต้านอยู่ไม่อยู่ต้านอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้สามสาวอยู่บนเวทีพัฒนันยิ่งสับชกอย่างเดียวพักกันครู่เดียวแม่อย่างนี้จังหวะห้ามช่วยครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อกับไทยไฟบานกระเจ้าลูกแรกครับคนเนี่ยพยายามปล่อยหมัดครับหูโดนเข้าไปครับแม่มีหน้าบิดหน้าเบี้ยวเหมือนกันเลยครับหมัดแล้วมาลำตัวด้วยครับหมัดของเวโรครับภาพช้าๆไฮไลท์ยกแรกนะครับขอบพระคุณเพิ่มเติมด้วยนะครับความมันแบบนี้ครับท่านผู้ว่าสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายกสำเนารัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งและประธานชมรมนายกจังหวัดสมุทรปราการนายกสมปองรัศมิทัศน์กำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล6ตำบลครับตำบลทรงพานองตำบลบางยอตำบลบางน้ำผึ้งตำบลบางกระสอบตำบลบางกระบัวและก็ตำบลบางกระเจ้าครับเอาละครับอัดฉีดมาแล้วครับผ่านไปยกแรกครับนายกสมาคมมวยเมียนมาครับคุณวุฒนาจะมอบให้กับเวโรครับถ้าชนะวันนี้20,000จัด20,000 บาทโอ้20,000 บาทใจหายในความมูลนิธิวรุจิรวงศ์อีก 15,000 บาทแล้วจะพี่สมจิตเติมให้ครบ 500,000 ครับเดี๋ยวพี่สมจิตเติมให้ครบ 100,000 ครับตอนนี้ 35,000 แล้วจ้าหนักพอได้โอ้โหแสนบาทตอนนี้ก็แสนสาหัสแล้วครับตอนนี้ยก2ครับปัด1 2มาแล้วเวโรครับเดือดต่อครับเดือดกันต่อครับยกที่2คู่ที่3วันนี้มาท่ารูปพักอย่างนี้หรือว่ารูปหน้าไปฝ่าเท้าครับไม่ไหวนะรูปแบบนี้แม่นิ้วโป้งจิ้มไว้ที่จมูกโอ้ตอนนี้เดินเข้าทางครับได้ใจครับสำหรับเวโรโอ้เป็นเป้านิ่งแรกโอ้โหทีมแข่งเข้าไปไส้นึกว่าสามารถพยักตะลุนมาเองเงินอาชีพไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าศักดิ์ศรีในการได้เข้าชิงถ้วยพระราชทานครับรวมไปถึงเกียรติยศด้วยครับเวโรบอกว่าตั้งใจแล้วอยากได้เป็นอย่างมากเตะหลุดเจอของเขาโต้คืนมาเหมือนกันครับก็พยายามเต็มที่แล้วครับสำหรับซาร่าแต่ด้วยดูจังหวะหลักเรียนมาเนี่ยความแข็งแกร่งความเป็นมวยความดูดันก็บอกเวโรแกไม่มีลดละครับดูฮะเปลี่ยนการชกก็ได้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับ
จะออกหมัดจะถีบจะเย็บจะหลอกล่อดูดิฮะแววตาของแกกับผมทรงนี้แม่โอ้โหเจอขวาตาร่ายาวแต่ว่ายังเบาอยู่ครับลงลำโกขึ้นไปครับเฟโรครับจังหวะปล่อยหมัดทั้งไหลเลยครับแข้งซ้ายครับพยายามเล็งพยายามทำแต่ว่าไม่ได้รีบร้อนหรือว่าลนลานอะไรนะครับหาจังหวะชัวร์เลยครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันแม่เจอบาดาลุพักมานี่แม่ยิ้มใสเลยครับโอ้โหอารมณ์คุมเกมนะครับสำหรับเวโรอาพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมายกสุดท้ายครับยกที่2ก็ต้องบอกว่าซาร่าตีกันเชียงหนีครับยกนี้เวโรนี่เดินเข้าทำเดินเข้าถีบนี่ครับบาทาลูกพักแบบนี้ดูดิครับโอ้โห5นิ้วเต็มๆเข้าที่ดั้งของเธอแต่หัวใจเธอเป็นนักสู้ครับสำหรับซาร่าโซดูฮีโอ้โหถีบหงายท้องครับลูกนี้จังหวะหลักเหลี่ยมยืนมวยสวยถีบดูดิครับโอ้โหเหยียดขาตรงๆสวยงามนะพี่เนาะสวยครับนี่คือศิลปะความงดงามของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับส่วนซาร่าอีกก็พยายามนะครับแต่ว่าออกอาวุธถือว่ายังปลายหมัดอยู่ได้หมัดนี่คืนมาครับซาร่าครับแล้วจังหวะนี้ช็อตสุดท้ายเขาถีบขึ้นไปเดี๋ยวดูครับว่าบาทาลูกพักลูกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการกระตุกหนวดเสือหรือว่าต่อมเดือดของเวโรหรือเปล่าก็แบ่งๆกันไปครับลูกถีบครับถีบกันเยอะแล้วก็แหมแบ่งกันถีบบ้างดีกว่าเวโรครับยกที่3นี่เหมือนเร่งเครื่องมาอีกแล้วครับต่อยเหมือนว่าจะเอากระทับใจแฟนมวยแล้วครับอย่างนี้ครับโอ้โหมาแล้วครับขยับขยับเสือขยับเดือยังไม่เห็นรอยยิ้มของเวโรครับวันนี้ครับผมค่อนข้างจะกดดันแล้วก็เครียดเลยครับอยากจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขวาด้วยพระราชทานเลยครับเวโรครับหมัดพยายามต่อยออกมาครับ1 2เตะขวาต่อยขวาครับเขาก็มีหมัดสวนเหมือนกันนะครับต้องระวังเลยครับซาร่าโชดคูฮีนี่ก็สู้พลางถอยพลางครับผมนะครับยังไม่ปักหลักสู้แต่ก็พยายามนะครับด้วยความแข็งแกร่งของเธอดูสิครับเธอก็พยายามเบียดเข้าไปครับ1 2จะต่อยโดนที่คอนะครับโอ้โหดูครับต้องถีบยาวเหลือเกินครับการถีบของซาร่าเหมือนเทควันโดใช่ครับสะบัดถีบเหมือนเทควันโดไม่ถีบเหมือนเวโรที่ถีบจากทรงจากสะโพกนะฮะความน้ำหนักนี่แล้วก็มันจะเอ็นท่าหน่อยๆนะพี่เนาะครับมันจะถีบแบบแกว่งถีบแบบไม่แรงนะแต่ได้ท่าสวยป้องกันตัวว่างั้นเถอะนะครับโอ้โหมีเลือดแล้วครับมีเลือดครับที่ขาเชือกโอ้ยนี่เลือดของเวโรหรือเปล่าเลือดของเวโรหรือเปล่าหรือว่าเลือดของซาร่าครับจากกับดาวจากจมูกหรือเปล่าโอ้โหของซาร่าครับโดนแล้วครับมัดขวาหมัดขวามาครับต่อยที่จมูกครับฉีกครับจมูกฉีกแล้วดักโดนซะด้วยเลยพี่ไม่เหมือนเราสองคนต่อยยังไงก็ไม่โดนใต้ตาเลือดออกจมูกก็เลือดกำเดาไหลจากพิกหมัดของเวโรแล้วครับเอาสู้ต่อไหวครับเช็ดเลือดปาดเลือดแล้วก็ลุยกันต่อครับแต่งแล้วทีครับเวโรโอ้โหยกนี้โดนไปเยอะครับสำหรับซาร่าโอ้บัดขวา1 2อีกแล้วโอ้ยหลอกกระเตะแล้วต่อยขวาต่อยเอาใจแฟนหมัดกันนะบอกเลยว่าต่อยเอาใจแฟนๆครับวันนี้ก่อนยกสุดท้ายแล้วครับต้องต่อยเอาใจแฟนยกสุดท้ายแม่ซาร่าเธอก็มีความภูมิใจครับที่เข้ามาถึงรอบนี้แต่ตามด้วยสายตาบอกว่าเวโรยังเหนือกว่าครับนี่ฮะความสุขของเธอครับที่ได้ต่อยกับเวโรเนี่ยเป็นสาวแกร่งจริงๆก็ถือว่าทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเธอดีใจเหมือนเธอชนะนะครับผมชนะใจตัวเองครับวันนี้ที่ไม่โดนน็อกถูกต้องแล้วก็ได้ทั้งลูกถีบแล้วก็ได้ทั้งลูกเตะบ้างด้วยนะครับสำหรับซาร่าครับแต่รอยยิ้มของเวโรยังไม่มีครับตอนนี้ดูฮะโอ้มาดูครับโอ้ยฮุกซ้ายขวากับขวานี่หลุดไปจังหวะต่อยหมัดครับ1 2 3หมัดครับเวโรกระโดดเข้ามาเนี่ยครับจิ้มหมัดขวานี่ครับเขาก็มีหมัดคืนมานะครับแล้วก็เราก็โดนเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาครับจิ้มหมัดเข้าไปเจอหมัดขวาสวนมาครับหมัด1 2ครับเวโรคู่นี้ครับแม่เข้าไปครับเขาถีบมาแค่มันยาวกว่าหมัดครับจังหวะจับในแล้วครับ
หมัด1 2ครับหมัดซ้ายนี่หงายขึ้นมานะครับหมัดขวาต่อยคว่ําลงไปครับเวโรครับนี่1 2ครับซ้ายต่อยขวาลูกนี้สําหรับนักมวยหญิงนะฮะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับและได้เงินรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ได้แก่ใครครับใครมีลุ้นกับคู่แล้วได้แก่สาวแกร่งลุ่มสารวินเวรวรรุจิละวะยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะเจอกันใหม่ได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเวโรนะครับจะเข้าไปชิงนะในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนนะครับผู้ที่รอชิงนะครับเป็นผู้ที่เป็นแชมป์ของไทยไฟท์ลีกนะครับฝ่าฟันมาเหมือนกันเลยนั่นคือพญาสิงห์ส.สมบิตซึ่งเข้าไปรอชิงชนะเลิศใช่ฮะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วด้วยเคยมาแล้วรีแมตช์แมตช์ล้างแค้นครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอชมกันครับกลับมาเจอกันครับ